การศึกษาเรื่องราวต่างๆในจักรวาลเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความลึกลับเสมอมามนุษย์ได้เริ่มต้นศึกษาดวงดาวมาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนและในขณะที่นักดาราศาสตร์พยายามมองลึกเข้าไปในห้วงอวกาศที่เต็มไปด้วยฝุ่นของจักรวาลด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่น่าทึ่งและไม่สามารถอธิบายได้มากมายการค้นพบที่แปลกประหลาดเหล่านี้บังคับให้นักดาราศาสตร์ต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลของเราและทำความเข้าใจกับขีดจำกัดของสิ่งที่อาจซุกซ่อนอยู่ในอวกาศอันมืดมิดความลึกลับที่ยังรอการเปิดเผยนี้กระตุ้นให้เกิดการสำรวจและการวิจัยอย่างไม่หยุดยั้งคลิปนี้อับดุลเฮทูปนำเอา5การค้นพบในอวกาศที่ยังคงเป็นปริศนาตั้งแต่การค้นพบของจักรวาลหลังบ้านไปจนถึงห้วงลึกของจักรวาลในยุคแรกเริ่มที่ถึงแม้ว่าจะยังไร้ซึ่งคำอธิบายที่ยืนยันได้ชัดเจนแต่ก็เป็นการค้นพบที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ได้ทำความเข้าใจจักรวาลได้มากยิ่งขึ้นครับหนึ่งดาวเคราะห์ดวงที่9ไกลออกไปจากวงโคจรของดาวเนปจูนนักดาราศาสตร์พบวัตถุลึกลับขนาดมหึมาเคลื่อนที่ผ่านวงแหวนน้ำแข็งที่ห่อหุ้มระบบสุริยะของเราเอาไว้การค้นพบนี้เผยให้เห็นวัตถุหินจำนวนมากในบริเวณดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแปลกประหลาดราวกับว่าถูกแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ขนาดมหึมาซึ่งมองไม่เห็นดวงหนึ่งที่กำลังเคลื่อนที่อยู่อย่างเงียบๆดึงดูดไว้ซึ่งอาจเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9หรือ Planet 9นักดาราศาสตร์ประมาณการว่าแพลเน็ต9ที่กำลังซ่อนตัวอาจมีมวลประมาณ 5-10 เท่าของมวลโลกและต้องใช้เวลาถึง 10,000 ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบเพราะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกถึง500เท่าและมืดมิดจนกล้องโทรทัศน์ไม่สามารถตรวจจับได้และนอกจากการเคลื่อนที่แบบหงิกงอแปลกๆของวัตถุใกล้เคียงก็ยังไม่มีหลักฐานใดสามารถอธิบายการมีอยู่ของมันได้อย่างชัดเจนการค้นหาโลกสมมุติที่คาดว่าซ่อนอยู่ใกล้ขอบระบบสุริยะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะจากการตามสำรวจมันมานานเกือบทศวรรษการค้นหาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้เมื่อกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่าวีราซีรูบินออบเซอร์วาทอรี่หรือ LSST ในชิลีแล้วเสร็จจะทำให้เราสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืนอย่างละเอียดด้วยการถ่ายภาพแบบ Timelapseเพื่อค้นหาคำตอบของปริศนาลึกลับในจักรวาลซึ่งนักดาราศาสตร์เชื่อว่าดาวเคราะห์ดวงที่9ที่ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆที่ขอบของระบบสุริยะอาจถูกค้นพบได้เมื่อเริ่มใช้วีราซีรูบินสำรวจท้องฟ้ายามค่ำคืน 2. หลุมดำที่พยายามหลบหนีจากกาแล็กซีของตัวเองในปี2023นักดาราศาสตร์ค้นพบบางสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งก็คือหลุมดำที่ไม่ได้ผูกติดอยู่กับกาแล็กซี่ใดๆและกำลังพุ่งทะยานผ่านอวกาศด้วยความเร็ว 4,500 เท่าของความเร็วเสียงหรือด้วยความเร็ว 5.6 ล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีแถบของดวงดาวทอดยาวตามหลังราวกับว่ามันกำลังหลบหนีออกจากกาแล็กซี่บ้านเกิดหลุมดำที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากพอที่จะเดินทางจากโลกไปยังดวงจันทร์ได้ในเวลาประมาณ14นาทีถูกค้นพบโดยกล้องโทรทัศน์ Hubble โดยหลุมดำนี้มีมวลประมาณ20ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์ในขณะที่หางดาวที่สว่างของมันสามารถวัดความยาวได้มากกว่า 200,000 ปีแสงโดยปลายด้านหนึ่งของเส้นทางดาวฤกษ์นี้ดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับกาแล็กซีแคระที่อยู่ห่างไกลนักดาราศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่าโดยปกติแล้วหลุมดำมักก่อตัวบริเวณใจกลางของกาแล็กซีขนาดใหญ่เช่นทางช้างเผือกของเราโดยมันจะยึดโยงก๊าซฝุ่นและดาวฤกษ์โดยรอบไว้กับที่รวมเป็นกลุ่มกาแล็กซีและมีความเป็นไปได้ว่าหลุมดำอาจจะเคยโคจรรอบหลุมดำอีกดวงในระบบคู่ที่หายากและเมื่อมีหลุมดำที่3เข้าสู่ระบบในระหว่างการรวมตัวของกาแล็กซีการโต้ตอบของแรงโน้มถ่วงที่ซับซ้อนทำให้หลุมดำดวงหนึ่งพุ่งออกไปในอวกาศซึ่งหากการศึกษานี้ได้รับการยืนยันที่จะเป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์มีหลักฐานชัดเจนว่าหลุมดำมวลมหึมาสามารถหลบหนีออกไปจากกาแล็กซีของมันได้อย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าหลุมดำมวลมหึมาที่หลุดออกไปมีมากน้อยเพียงใดแต่นักทฤษฎีส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะมีหลุมดำเหล่านี้อยู่ในจักรวาลเป็นจำนวนมากด้วยถึงแม้ว่านักดาราศาสตร์จะคาดการไว้นานกว่า50ปีแล้วว่าอาจจะมีหลุมดำมวลมหึมาที่ถูกขับออกไปแต่ก็ยังไม่เคยพบเห็นอย่างชัดเจนมาก่อนการค้นพบครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ
และซับซ้อนในจักรวาล 3. จัมโบสวัตถุคู่มวลดาวพฤหัสบดีกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บตรวจพบสิ่งที่เรียกว่าดาวเคราะห์อันธพาลลอยไปลอยมาอยู่ในจักรวาลมากกว่า500ดวงโดยประมาณ80ดวงในจำนวนนี้ถูกพบว่าโคจรรอบกันในระบบดาวคู่ซึ่งเป็นสิ่งที่นักดาราศาสตร์อธิบายว่าดาวแบบนี้ไม่ควรจะมีอยู่เลยในจักรวาลมันขัดแย้งต่อทุกสิ่งที่เราได้เคยเรียนรู้มาเกี่ยวกับกระบวนการก่อตัวของดาวเคราะห์และดาวฤกษ์เพราะโดยตามธรรมชาติดาวเคราะห์จะโคจรอยู่รอบดาวฤกษ์แม่เหมือนกับที่โลกของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์แต่พวกมันกลับเดินทางไปเป็นคู่โดยล่องลอยไปในห้วงอวกาศอย่างเป็นอิสระโดยดาวเคราะห์เหล่านี้มีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัสบดีนักดาราศาสตร์จึงตั้งชื่อให้พวกมันว่าวัตถุคู่มวลดาวพฤหัสบดีหรือจัมโบซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนนาซาเชื่อว่ามีดาวเคราะห์อันธพาลหลายล้านล้านดวงเดินทางอยู่ในกาแล็กซีของเราและหลายล้านดวงถูกขับออกจากวงโคจรในช่วงเวลาที่วุ่นวายของการก่อตัวของระบบดาวแต่ก็ยังไม่มีคำอธิบายสำหรับการมีอยู่ของคู่ดาวเคราะห์ประหลาดอย่างจัมโบมีทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าจัมโบ้ไม่ได้เป็นเหล่าดาวเคราะห์ที่ถูกขับไล่แต่เกิดขึ้นโดยตรงจากการยุบตัวของก้อนก๊าซและฝุ่นในอวกาศระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นเวอร์ชั่นขนาดย่อของกระบวนการก่อกำเนิดดวงดาวส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านมาอาจทำให้วัตถุเหล่านี้ถูกขับออกจากวงโคจรซึ่งโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากทำให้จนกระทั่งปัจจุบันนี้จัมโบ้ยังคงเป็นปริศนาที่รอวันเปิดเผยและการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการก่อตัวและการเคลื่อนที่ของพวกมัน 4. ฟองอากาศจากหลุมดำเหนือกาแล็กซีทางช้างเผือกที่ผ่านมาหลุมดำที่อยู่กลางกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราเคยดำรงอยู่ในสภาพสงบเงียบแต่ไม่นานมานี้นักดาราศาสตร์ได้ตรวจพบพฤติกรรมที่คาดไม่ถึงแสดงให้เห็นถึงการระเบิดขนาดใหญ่และมีพลังมหาศาลตัวหลักฐานเหล่านี้ปรากฏในรูปแบบของฟองอากาศขนาดใหญ่2ชุดที่เรียกว่าฟองอากาศเฟอร์มีและฟองอากาศอีรอสซิต้าฟองอากาศทั้ง2อยู่เหนือกาแล็กซีทางช้างเผือกและมีลักษณะทับซ้อนคล่อมตรงกลางเหมือนกับนาฬิกาทรายขนาดใหญ่ยืดออกประมาณ 25,000 ปีแสงทางเหนือและใต้ของหลุมดำที่อยู่กลางกาแล็กซีเมื่อนับขนาดรวมกันฟองอากาศเหล่านี้มีความกว้างประมาณครึ่งหนึ่งของกาแล็กซีทั้งหมดแม้จะมีขนาดอันน่าทึ่งแต่ฟองอากาศทั้ง2ชุดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากพวกมันมีลักษณะที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยแสงที่มองเห็นฟองอากาศเฟอร์มีนั้นเต็มไปด้วยอนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วเกือบเทียบเท่ากับความเร็วแสงที่เรียกว่ารังสีคอสมิกสามารถมองเห็นได้เฉพาะด้วยกล้องโทรทัศน์ที่ตรวจจับรังสีแกมมาในขณะที่ฟองอากาศอีรอสซิต้าก็เต็มไปด้วยก๊าซที่ร้อนจัดซึ่งมองเห็นได้เฉพาะในรูปแบบของรังสี X อย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฟองอากาศเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่จากการศึกษาเสนอว่าฟองเหล่านี้อาจเกิดจากการระเบิดของหลุมดำขนาดมหึมาที่เกิดขึ้นนานกว่า 100,000 ปีโดยเริ่มขึ้นประมาณ 2.6 ล้านปีที่แล้วเป็นการระเบิดที่เกิดจากมวลสารที่มีมวลเท่ากับดวงอาทิตย์หลายพันดวงตกลงสู่หลุมดำเป็นระยะเวลาหลายหมื่นปีโดยหากทฤษฎีนี้ได้รับการยืนยันจะบ่งชี้ว่าหลุมดำกลางกาแล็กซีของเราซึ่งปัจจุบันดูเหมือนจะเงียบสงบเคยมีพฤติกรรมที่รุนแรงและกลืนกินวัตถุมวลมหาศาลที่อยู่ใกล้เคียง 5. ดาวฤกษ์เฮอร์บิกฮาโร46และ47กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บไม่เพียงแต่ให้คำตอบเกี่ยวกับยุคแรกๆของจักรวาลได้อย่างน่าประทับใจเท่านั้นมันยังค้นพบคำถามที่น่าประหลาดใจอีกด้วยเมื่อกล้องเผยให้เห็นถึงการก่อตัวของดวงดาวใหม่2ดวงคือดาวฤกษ์ชื่อเฮอร์บิกฮาโร46และ47ซึ่งในพื้นหลังลึกเข้าไปในภาพของอวกาศที่น่าทึ่งพบวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกับเครื่องหมายคำถามขนาดยักษ์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและอาจเป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์ได้เห็นวัตถุในลักษณะนี้ในจักรวาลนักดาราศาสตร์อธิบายว่ายังไม่ชัดเจนว่าวัตถุนี้คืออะไรหรืออยู่ห่างไกลแค่ไหนแต่สีแดงของมันมองเห็นได้ในภาพจากกล้องโทรทัศน์โดยแสงของมันยืดออกไปในช่วงคลื่นที่แดงขึ้นเรื่อยๆขณะที่มันเดินทางข้ามระยะทางอันกว้างใหญ่ในจักรวาลเพื่อมาถึงเราหรือที่เรียกกันว่าการเลื่อนไปทางแดง red shift
ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้มีอายุเก่าแก่เป็นพิเศษและอยู่ห่างจากเราค่อนข้างไกลนักดาราศาสตร์ตั้งสมมติฐานว่ามันอาจจะเป็นกาแล็กซี่หนึ่งหรืออาจจะเป็นหลายกาแล็กซี่ที่กำลังรวมตัวกันอย่างวุ่นวายโดยส่วนบนของเครื่องหมายคำถามเป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ขนาดใหญ่แต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้มากที่สุดก็คือดาวฤกษ์เนื่องจากไม่มีแถบ8แฉกการหักเหของแสงแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเครื่องหมายคำถามนี้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและการสำรวจเพิ่มเติมซึ่งอาจนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลได้